ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่คือมันเป็นโอกาสเดียวแล้วที่เราจะไปเล่นบอลโลกรอบนี้ได้แล้วก็ให้การเล่นของเราวันนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันของอีกคู่หนึ่งคือคู่ที่เกาหลีกับจีนเล่นกันด้วยซึ่งเกาหลีชนะไป 1-0 ส่วนเราเองต้องการชนะ 3-0 นะคะซึ่งก็น้องๆทุกคนก็เล่นกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะในความรู้สึกของน้องๆทุกคนเนี่ยแป้งคิดว่าโดยเฉพาะน้องที่อยู่กับทีมมานานทีมชาติมานานไม่ว่าจะเป็นมุ้ยเจอุ้มดังสารัตน์เนี่ยทุกคนมีความรู้สึกเสียดายแล้วก็ผิดหวังบางคนก็ร้องไห้เพราะว่าเขาแทบจะหมดโอกาสแล้วที่จะได้ไปเล่นรอบหน้าเกมนี้เป็นเกมที่วัดชะตาของหลายๆคนก็แป้งก็ขอบคุณน้องทุกคนที่เล่นย้ายๆกันอย่างเต็มที่นะคะขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์กันอย่างล้นหลามแล้วทำไม่ได้นะคะมันออกมาไม่เป็นคุณกับเราเลยนะคะไม่ว่าที่เกาหลีจะชนะจีน 1-0 แล้วก็เราเองบังเอิญไม่ทำไม่ได้เหลืออีกลูกเดียวนะคะมันอีกลูกเดียวเนี่ยแต่มันมีความหมายมากมายมหาศาลในใจของพวกเราทุกคนเลยนะคะที่เราทำไม่ได้แป้งต้องขอโทษแฟนบอลขอโทษทุกคนจริงๆนะคะที่ทำไม่ได้แป้งเคยมีความรู้สึกอย่างครั้งนึงตอนที่ไปบอลโลกหญิงมันทำอย่างที่สุดแล้วนะได้แค่นี้นะคะมันต้องขอโทษจริงๆเพราะเข้าใจเลยว่าเป็นความหวังของแฟนบอลไทยนะคะทั้งชาติเลยนะคะที่จะเห็นบอลไทยไปบอลโลกในช่วงนี้แล้วก็เป็นความหวังของสมาคมแล้วก็นักเตะชุดนี้ทุกคนพวกเราพูดกันก่อนเล่นเกมนะคะพูดกันตั้งแต่เมื่อวานว่ายังไงจะต้องเอาให้ได้นะแล้วก็มันขาดไปแค่ลูกเดียวจริงแต่ลูกเดียวนี้มันมีความหมายถึง5ปีต่อไปเลยนะคะไม่ต้องกราบขอโทษอย่างสุดซึ้งนะคะขอบคุณมากๆเลยนะน้อง